กรรมการของการบินพลเรือนหรือว่ากกร.นะคะก็มีมติที่จะช่วยเหลือบรรดาสายการบินนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะมีการลดค่าแลนดิ้งปาร์กิ้งอีก3เดือนนะคะมีผลไปจนถึงวันที่มีผลไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2564นะคะโดยคนที่จะทำหน้าที่นี้ก็คือทางบริษัทท่าอากาศยานไทยนั่นเองนะคะทางคุณศักดิ์สยามชิดชอบค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้มีการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือนหรือว่ากบร.ที่ประชุมเนี่ยมีมติขยายเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบจากสายการบินจากสถานการณ์โควิดนะคะในไตรมาสที่3/64ก็คือ1กรกฎาคมจนถึง30กันยายน64นะคะโดยเขาให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ค่ะปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยานหรือว่า parking charge นะคะ 50% สำหรับเที่ยวบินในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศรวมทั้งยกเว้นจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยานสำหรับสายการบินที่หยุดให้บริการชั่วคราวด้วยมาตรการลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยานจะเริ่มดำเนินการเมื่อทย.ได้รับชดเชยเข้าขออภัยค่ะเมื่อทย.นะคะได้รับเงินชดเชยเข้าเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานจากรัฐบาลแล้วซึ่งทย.เนี่ยจะดำเนินการคืนเงินค่าบริการส่วนต่างที่ได้เรียกเก็บมาแล้วให้กับสายการบินเมื่อได้รับชดเชยต่อไปนะคะ2ก็คือให้กปท.ขยายระยะเวลาชำระหนี้แล้วก็ยกเว้นเงินเพิ่มนะหรือว่าค่าปรับกับสายการบินที่ส่งค่าธรรมเนียมเข้าหรือออกประเทศล่าช้าในช่วงไตรมาสที่3ด้วยซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ดำเนินการลดผลกระทบนะคะของสายการบินมาอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่ต้นปี63เลยนะคะแล้วก็เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาที่ประชุมกบร.ก็เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อเนื่องเป็นเฟส3แล้วซึ่งให้มีกรอบเวลาสิ้นสุดก็คือ31ธันวาคม64แต่ให้ประกาศใช้มาตรการเป็นรายไตรมาสแล้วก็ให้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่ไตรมาส1ไตรมาส2ของปีนี้ก็ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบในแนวคิดแล้วก็แนวทางในการพัฒนางานการบริหารข่าวสายการบินของประเทศไทยโดยให้ CAAT นะคะมุ่งเน้นบทบาทในการเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบการบริหารข่าวสารของการบินของประเทศให้ไปสู่ระบบมาตรฐานสากลให้ได้ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมทั้งการโอนจากระบบบริการข่าวสารการบินแบบเดิมไปสู่บริหารข่าวสายการบินนะคะและการพัฒนาต่อไปสู่การบริหารจัดการข่าวสายการบินทั้งระบบซึ่งเปรียบเสมือนเป็นอินเทอร์เน็ตของโลกการบินนะคะที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO เนี่ยมุ่งเชื่อมข้อมูลการบินทั้งโลกเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบการเดินอากาศสากลให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ